二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできสวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาเจอกับแอมนะคะในคลิปวิดีโอรีวิวนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะทาร์ตที่เพิ่งออกคอลเลคชั่นฮอลิเดย์ล่าสุดนี้นะคะก็เป็นฮอลิเดย์ปีเนี้ย2016นะคะเซตฮอลิเดย์ของปีที่แล้วนะคะก็คืออันนี้เป็นทาร์ตรุ่นนี้ซึ่งแบบว่าเคลอะมากนะคะคืออันนี้มันจะมี5สีปีที่แล้วแต่อันนี้มี10สีแต่ปริมาณเนี่ยมันจะน้อยกว่านะคะตัวนี้มี 2.4 กรัมนะคะต่อหลุมส่วนตัวนี้อันเดิมเนี่ยมี 4.5 กรัมนะคะก็จะได้ปริมาณเยอะกว่าแต่ว่าตัวสีได้น้อยกว่านะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็คือวันนี้แอมยังไม่ได้ปัดแก้มแบบทาบอนเซอร์เฉยๆเดี๋ยววันนี้จะมาปัดให้ดูนะคะก็มีทั้งหมด5สีแบบนี้นะคือแอมลองใช้ไปแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้ครบทุกสีนะคะคือเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนาะคือเดี๋ยวจะมีสวอชสีใกล้ๆนะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันก่อนสักสีหนึ่งแล้วกันนะคะคืออันนี้มันก็จะเป็นพาเลทที่แอมว่ามันโอเคพกง่ายนะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับจริงๆคือมันก็เป็นพลาสติกนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่มันไอ้นี่เท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้เป็นสีทองอย่างนี้นะคะคือแอมว่าแพ็กเกจมันก็สวยดูแต่ว่ามันก็จะมีไม่ได้มีน้ำหนักมากนะคะแบบนี้ไม่ค่อยเลอะสกปรกคืออันนี้คือสกปรกมากเพราะว่าเราใช้เวลาเราใช้จริงมือเราจับแป้งจับอะไรเงี้ยมันมาจับมันก็จะไม่สวยนะคะแล้วก็ตัวนี้คือจริงๆทาร์ตออกมาเป็นสไตล์อย่างเงี้ยตลอดเลยนะอันที่เป็นช่วงหลังๆเนี่ยนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็มีแผ่นพลาสติกมาปิดไม่ให้สีมันปนกันนะคะก็โทนสีอ่ะเขาก็จะเป็นแอบว่าข้างบนเนี่ยเป็นโทนสีตัวข้างบนแอบว่าเป็นโทนสีที่มันค่อนข้างจี๊ดจ๊าดหน่อยนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นตุ่นๆซึ่งแอบว่าแอบใช้วนข้างล่างน่าจะแบบคือถูกจริตมากกว่าข้างบนเนี่ยยิ่งสีอะไรพวกนี้คงจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยววันนี้แอบจะปัดสีอะไรดีอ่ะลองปัดสีนี้แล้วกันเนาะสีนี้ยังไม่ได้ปัดอีโรนิกอะไรเนี่ยนะคือมันจะออกสีแบบหรือปัดสีเดโคแล้วกันเนาะสีที่แอมคิดว่าชีวิตจริงแอมคงไม่ได้ปัดอ่ะเดี๋ยวแอมปัดให้ดูแล้วกันนะคะคือมันออกสีชมพูแบบแป้นๆแบบเนี้ยนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวซูมใกล้ๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะปัดสีเดโคนะนี่นะคะสีนี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ของทาร์ตอ่ะคือมันเนื้อสีคือมันอันนี้มันมีไฟมีอะไรเนี้ยมันอาจจะไม่เห็นนะแต่ตอนเนี้ยชีวิตจริงแอบแก้มแดงมากแล้วนะจุดนี้นะคะคือทาร์ตอ่ะสีเขาแน่นแล้วก็ติดทนไม่ต้องพูดถึงเนาะคือแอบว่ามันคือคุณภาพมันดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะสนองกิเลสเราด้วยอันไหนนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าแอมมีความคิดเห็นยังไงแต่เดี๋ยวเราไปดูรีวิวแต่ละสีเดี๋ยวแอมจะสวอชที่แขนให้ดูนะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะนิตาโน่泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだとがってた父の言葉が今日は温かく感じました優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけでいいもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけくっついていようか僕らタイムフライヤー時を駆け上がるクライマー時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ嬉しくて泣くのは悲しい
やしくて笑うのは君の心が君を追い越したんだよ。死にまで願って手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった一つといつか交換こしよう。いつもは喋らないあの子に今日は放課後また明日と声をかけた。慣れないこともたまにならいいね。特にあなたが隣にいたらもう少しだけでいい。あと少しだけでいい。もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい。あと少しだけでいい。เป็นไงคะหลังจากที่ได้ดูสวอตสีไปแล้วนะคะทั้งหมด10สีด้วยกันเดี๋ยวเรามาแอบเราก็จะมาคุยถึงความคิดเห็นส่วนตัวของแอบนะคะคือตอนนี้ซิมโฟนีไทยไม่แน่ใจว่าคือน่าจะหมดแล้วเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วอ่ะคือเขาเหลือราคา 1,650 คนลด 10% 20% อะไรเงี้ยก็จะถูกลงไปอีกนะคะแต่ว่าได้ข่าวคือตั้งแต่วันแรก2วันก็คือหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่แอบมาได้มาก่อนพรีมาก่อนที่เขาจะมาขายในซิฟอล่านะคะก็พรีมาในราคา 2,090 บาทนะก็มีทั้งหมด10สีนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเป็นกิเลสส่วนตัวมากกว่านะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือแอมว่าจริงๆเดี๋ยวก่อนนะคือบัตออนเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็มีหลายอันแล้วนะคะแต่อันนี้มันเป็นการเหมือนแบบกิเลสของเราเฉยๆว่าโอเคมันออกอันนี้มาแล้วมันก็สวยแล้วดูสีมันก็ไม่น่าจะแบบใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือสีของอันเดิมนะคะอ่ะให้ดูอย่างนี้ประมาณนี้ของปีที่แล้วนะเอาจริงๆนะคือถ้าใครไม่มีบัคออนทาร์ตเลยหรืออะไรเงี้ยว่าซื้อแบบนี้คุ้มเพราะว่ามันได้หลายสีแล้วทาร์ตก็คือเป็นพาเลทที่เป็นพาเลทเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของบัคออนเนี่ยคือมันดีอยู่แล้วนะคะ1ติดทน2คือเนื้อมันไม่เป็นฝุ่นแล้วก็มันค่อนข้างที่แบบคือทาส่วนใหญ่นะจะออกส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อด้านนะคะมีแบบเนื้อชิมเมอร์นิดๆหน่อยๆเป็นบางสีนะอันเนี้ยนะคะมีทั้งหมด10สีด้วยกันชื่อสีอ่ะเดี๋ยวคือแอบไม่ได้มาแล้วกันส่วนตัวแล้วก็จะมีตัวสีไอดอลเนี่ยนะคะเป็นสีเหมือนกับเป็นไฮไลท์ที่มีความบลอนด์อ่ะไม่ได้เป็นไฮไลท์เนื้อแบบเป็นออกมีความเป็นเหมือนบอนเซอร์นิดๆแต่ปัดเป็นบอนเซอร์ไม่ได้แอมใช้ตัวนี้แล้วนะคะก็คือใช้เป็นไฮไลท์ก็สวยเพราะมันจะออกเหมือนเป็นสีบอนด์น่ะนะคะคือแต่งแบบอยากให้หน้าดูโกลว์ดูบอนด์อ่ะอันเนี้ยสวยนะคะแล้วก็มีความวิ้งวับอยู่เบาๆเดี๋ยวแอมจะปัดให้ดูปัดอันนี้นะนี่คือมันไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าคือแสงมันประมาณหนึ่งนะก็แล้วก็มีไฮไลท์อันหนึ่งนะคะที่เป็นไฮไลท์เนื้อสีอ่อนกว่าคือสีนี้จะออกแบบสีขาวแชมเปญคือแอมว่าเนื้อคือเขาออกแบบเหมือนสีมีมุกๆอยู่ด้วยแบบสีแบบมีเหลือบๆมีสีชมพูสีขาวอะไรประมาณนี้อยู่ด้วยนะคะไม่ได้เป็นสีแบบทองสักทีเดียวแต่อันนี้ออกดูแบบบอนๆนิดนึงนะคือส่วนตัวเนี่ยแอมชอบพาเลททาร์ตอยู่แล้วนะคะแล้วสีเนี่ยก็มีหลายสีแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้ความเห็นส่วนตัวนั่นก็คือสนองกิเลสเฉยๆถูกป่ะเพราะจริงๆเนี่ยคนที่ซื้ออาจจะมีบัสออนเยอะอยู่แล้วก็ได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีของทาร์ตแนะนำตัวนี้เพราะมันได้10สีคุ้มมากใช้ก็คงยังไม่หมดอยู่แล้วนะคะส่วนตัวแอมคิดว่าคือพอได้ลองแล้วเนี่ยชอบแต่ก็เวลาสีที่ปัดออกมาเนี่ยคือมันก็แอมว่าคือมันมีความต่างกันนะแต่ก็บางสีเนี่ยพอปัดออกมาแล้วก็ใกล้เคียงกันน่ะไม่ได้ดูแบ
โดดมากแต่คือโทนสีมันต่างแต่พอปัดบางทีมันดูไม่ได้แบบรู้สึกว่าเออฉันคืออย่างเงี้ยปัดออกมาโทนข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นสีที่แบบค่อนข้างใกล้กันนึกออกป่ะแต่ถ้าเกิดสีข้างบนข้างล่างมาปัดเนี่ยมันแตกต่างเพราะฉะนั้นคือแอมคิดว่าคุ้มค่ากับคนที่แบบอยากจะมีบัคออนของทาร์ตอยู่แล้วก็มันได้ไฮไลท์มา2อันก็คือคุ้มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มีแล้วอะไรเงี้ยคืออันนี้แอมว่ามันก็ใกล้เคียงกันก็อันนี้แล้วแต่ความแบบกิเลสของเราแล้วกันนะคะประมาณนี้นะก็วันนี้มารีวิวให้ดูแบบสั้นๆเป็นมินิรีวิวแล้วกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมันแพงมากแบบกันแบบเยอะๆก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะคะเพราะว่าไม่รู้ซิฟอล่าจะเอามาอีกหรือเปล่าก็ลองดูเพราะว่าถ้าราคา 1,650 แบบว่าแบบราคาดีมากนะคะคือคุ้มค่านะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้มาเร็วไปเร็วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้แอบมีเพจแอบเมาแล้วก็มี IG นะคะแอบจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ที่กล่อง description box ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะことない Santa のよ君のいない世界など